โอเควันนี้ฟลาพาทัวร์นะฮะเราอยู่การบนท้องถนนนะฮะตอนนี้ติดไฟแดงกันอยู่เพราะว่าเดินทางกันวันนี้สบายๆเราจะไปทำบุญเวียนเทียนในวันมาฆบูชากันนะครับเราไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราจะพาไปพบกับพระอารามหลวงชั้นโทวัดที่สวยงามที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือวัดเทพศิรินทร์นะครับในวันมาฆบูชาวันนี้เดี๋ยวไปเวียนเทียนกันครับถึงแล้วที่หมายของเราไม่ได้เห็นคนนะนั่นคือตึกแม่นศึกษาสถานนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับเรามาที่วัดเทพศิรินทราวาสนะครับก็เป็นทุกปีนะฮะที่มีโอกาสเป็นทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้มาเวียนเทียนนะครับก็จะกลับมาเวียนเทียนกันที่โรงเรียนนะฮะที่วัดเทพศิรินทร์นะครับก็เป็นเหมือนการรวมได้เจอเพื่อนๆเก่านะอย่างนี้ก็ได้เจอครูอาจารย์นะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศกันวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3มีไว้เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตซึ่งเกิดในวันที่มีความอัศจรรย์4อย่างพร้อมกันหรือจตุรงคสันนิบาตคือพระสงฆ์ 1,250 รูปมารวมตัวกันพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์และวันนี้คือวันเพ็ญเดือนมาฆหรือเดือน3จึงมีการเวียนเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยครับก่อนที่จะเข้าไปพระอุโบสถหลวงนะครับทุกท่านนะฮะก็จะมากราบขอพรกับเจ้าคุณนรรัตน์นะครับเพื่อขอเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองสาธุครับและนี่คือความสวยงามของพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสพระอารามหลวงชั้นโทซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับและทุกๆวันนะฮะที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะจะมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากรวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มีจิตใจอาสาก็นำดอกไม้ธูปเทียนรวมถึงเครื่องดื่มมาบริการฟรีให้กับทุกๆท่านในงานด้วยครับเข้าไปกราบพระกันค่ะวัดเทพศิรินทราวาสเป็นวัดที่รัชกาลที่5ทรงประทานสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีพระอุปสมบทขนาดใหญ่ตกแต่งสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีพระพุทธรูปสำคัญหนึ่งในนั้นคือพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่4พระนิรันตรายตรงนี้นะก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะมาจุดธูปเทียนนะครับสำหรับประเพณีการเวียนเทียนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้บูชาและระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยกำหนดให้เดินวน3รอบในบริเวณวัดโดยระหว่างเดินนั้นต้องถือดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับสำรวมจิตใจให้สงบไปด้วยการเวียนเทียนนิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชาวันนี้หลังจากที่เราเวียนเทียนครบ3รอบแล้วนะครับรอบพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสนะครับจริงๆแล้วเราต้องเวียนเทียนกันหลังพระนะแต่ด้วยภารกิจของเราทำให้เราต้องเวียนเทียนกันก่อนนะฮะหลังจากเราเวียนเทียนเสร็จตอนนี้เราจะไปที่ต้นสีมหาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเพาะเมล็ดงอกตั้งแต่ปี2411และนำมาปลูกที่วัดเทพศิรินทร์ในปี2419และนี่คือแอฟูล่าพาทัวร์กับบรรณดีวันมาฆบูชากับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ